คุณผู้ชมครับช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวเตือนภัยกันต่อหลังจากที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปเรื่องของมิจฉาชีพที่ทุกวันนี้เนี่ยเหิมเกริมนะครับกับการเข้ามาแฮกข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของเราหลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะส่งลิงก์หรือว่าบอกให้เราโหลดแอปต่างๆแล้วปรากฏว่าสุดท้ายโทรศัพท์มือถือของเราก็เกิดปัญหามันอาจจะดับมันอาจจะหน่วงอาจจะทำงานอะไรไม่ได้ที่หน้าจอแต่ปรากฏว่าหลังจากที่โทรศัพท์กลับมาใช้งานได้ตามปกติเงินหายไปเกลี้ยงบัญชีล่าสุดเกิดเหตุอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันอัปเดตทุกภัยใกล้ตัวในเจาะข่าวเตือนภัยครับเจาะข่าวเตือนภัยวันนี้ครับยังคงต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับมีการติดต่อเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่าจากหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนก็ตามแต่มาโน้มน้าวมาพูดคุยเพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปกดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆหลอกล่อทุกทางครับจนกระทั่งมีผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะครับหลังจากนั้นก็ส่งลิงก์เข้ามาพอกดลิงก์เข้าไปแล้วปรากฏว่าถูกแฮกข้อมูลไปแล้วครับหลังจากนั้นโทรศัพท์มือถือของเรามันก็จะมีปัญหาแต่หลังจากที่โทรศัพท์กลับมาใช้งานได้ตามปกติเงินหายเกลี้ยงบัญชีล่าสุดผู้เสียหายรายนี้สูญเงินไปกว่า 600,000 บาทครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสลิปการโอนเงินที่ผู้เสียหายเนี่ยถูกมิจฉาชีพดูดเงินไปรวมแล้ว 600,000 บาทโดยเป็นการโอนเงิน2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ย 300,000 2ครั้งก็ 600,000 ซึ่งผู้เสียหายรายนี้บอกว่ามีผู้ชายคนนึงนะครับเขาอ้างบอกว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายบริการของ Advice โทรศัพท์มาแจ้งว่าได้รับคูปองส่วนลด 30% จากการซื้ออุปกรณ์ IT ครับทำให้ผู้เสียหายก็รีบกดรับคูปองก่อนที่จะหมดอายุซึ่งระหว่างนั้นครับผู้เสียหายได้อัดคลิปเสียงสนทนาเอาไว้คุณผู้ชมไปฟังดูนะครับว่ามิจฉาชีพมันพูดยังไงมันหลอกล่อยังไงถึงทำให้เหยื่อนั้นหลงเชื่อไปฟังวิธีการของมิจฉาชีพเหล่านี้ครับเป็นฝ่ายบริการแอดไวส์นะครับขอบคุณที่สนับสนุนทางเรามาโดยตลอดนะครับแอดไวส์เห็นว่านะครับเห็นว่าอะไรครับวันที่ซื้อของนะครับคุณเดี๋ยวได้ทำการสั่งซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ของเรานะครับหมายถึงอะไรครับวันที่สั่งของหมายถึงของไอทีนะคุณได้ทำการสั่งซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ของเรานะครับและยอดสั่งซื้อเนี่ยถึงตามที่เรากำหนดไว้นะครับคุณจึงได้รับคูปองส่วนลด 30% ซึ่งสามารถนำมาซื้อของชิ้นใดก็ได้นะครับไม่จำกัดจำนวนของที่ซื้อนะครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าทางผู้เสียหายจะไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ในช่วงแรกๆแต่ปรากฏว่าหลังจากที่พูดคุยกันไปแล้วครับมิจฉาชีพพูดคุยหลอกลวงผู้เสียหายทำให้ผู้เสียหายในหลงเชื่อแอดไลน์ครับแล้วปรากฏว่าพอแอดไลน์ไปเนี่ยมิจฉาชีพก็ส่งลิงก์เข้ามาบอกให้โหลดโปรแกรมหลังจากนั้นไม่นานครับโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายค้างแล้วครับโทรศัพท์มีปัญหาหลังจากที่โทรศัพท์ใช้งานได้ตามปกติก็มาพบว่าเงินในบัญชีหายไปแล้วครับเบื้องต้นผู้เสียหายไปแจ้งความผ่านทางออนไลน์เอาไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนัดหมายเพื่อให้เข้าไปให้ปากคำขณะที่ล่าสุดนะฮะทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญครับโฆษกสอทนะครับก็ได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังครับแก๊งมิจฉาชีพโดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนนะครับอาจจะมีข้อความส่งเข้ามาหาเราอ้างว่าจะได้รับอั่งเปาฟรีเพื่อให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็กดลิงก์เข้าไปพอเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยมันก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวคุณผู้ชมครับคือเรากรอกข้อมูลกรอกชื่อนามสกุลข้อมูลส่วนตัวของเราต่างๆทีนี้สุดท้ายกรอกเข้าไปเท่านั้นแหละฮะสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียเงินทองแล้วอาจจะนำเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปแอบอ้างทำความผิดอื่นๆได้นะฮะก็ท่านก็มีคำแนะนำให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการกดลิงก์ที่แนบมากับข้อความหรือว่าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องของเงินกู้หรือว่าสินเชื่อต่างๆแล้วครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมาทุกทางมาทุกรูปแบบระมัดระวังการเข้าเว็บไซต์ต่างๆครับควรที่จะพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ต่างๆด้วยตนเองนะครับอย่า กดลิงก์เลยฮะป้องกันเว็บไซต์ที่มันอาจจะมีชื่อคล้ายกันเลียนแบบมันแตกต่างกันนิดเดียวจนบางทีเราไม่ทันได้สังเกตนะครับหรือถ้าหากหลงเชื่อไปแล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเนี่ยรีบเปลี่ยนแปลงรหัสทันทีเกี่ยวกับบัญชีการเงินของเรานะครับเพื่อจะทำการป้องกันกันไว้ในเบื้องต้นนี่ก็ต้องระมัดระวังครับช่วงนี้ถี่ๆเลยนะฮะผ่านทางโทรศัพท์แบบนี้มีลิงก์เข้ามามีแอปพลิเคชันให้เราโหลดแล้วก็กลายเป็นว่าไม่นาน5นาที10นาทีเท่านั้นแหละครับเงินหายบัญชีเกลี้ยงเลยครับ